สวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชกรคงเกียรติชาติรัญญทรัพย์ครับสวัสดีครับผมเซเซแป้วิทูสุขกิจบุญนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยในหัวข้อที่หลายคนเนี่ยเจอแล้วก็มาบ่นเหลือเกินนะครับก็คือว่าทำรีพอร์ตเสนอผู้บริหารแทบตายเหนื่อยมากหนักมากนะครับนายไม่ดูนายไม่อ่านนายไม่สนใจนะครับทำยังไงดีครับเซนเซโอ้นี่เป็นกันทุกคนนะเคยเจอไหมเป็นกันทุกคนนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้อาจารย์บีเล่ามาฟังแล้วดูอินเนอร์เต็มมากเลยอาจารย์บีมีดาวอะไรบ้างมีข้อสงสัยอะไรบ้างโอ้โหผมว่ามีหลายคนบอกมาเลยว่าเช่นว่างานประจําก็เนื้องานเยอะอยู่แล้วนะต้องรับผิดชอบงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่างานนายให้ทํารีพอร์ตเสนอนายเพื่ออนุมัติเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลมากมายเต็มไปหมดนะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอใจนายนะครับแล้วก็บางทีก็เสนอนายนะในห้องประชุมนะนายเหมือนนิมิตได้เซนเซว่าไม่เคยลงหน้างานเลยชี้ตำหนิเราเป็นจุดๆๆๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่โดนนั่นน่ะไม่เห็นออกไปเอาเพิ่มอีกไม่เห็นออกมาหน้างานตำหนิเราได้ยังไงนั้นเราเป็นคนทำงานอยู่หน้างานมันตำหนิเราอันที่3นะครับทำเยอะอ่ะแต่ว่าไม่ตรงใจนายสักทีนึงเสนอนี่ก็ไม่ตรงใจกลับไปทำใหม่เสนอนี่ก็ตรงใจเฮ้ยตกลงนายต้องการอะไรกันแน่บอกว่าทำเท่าไหร่ถึงจะโดนใจนายไม่เข้าใจจอร์ดว่างั้นนะเข้าใจจอร์ดเนี่ยจอร์ดเหนื่อยนะจอร์ดเหนื่อยนะเซนเซเคยเจออาการแบบนี้มั้ยครับทำยังไงบ้างครับช่วยหน่อยจริงๆก็ผมมาผ่านมาทั้ง2มุมเนาะคนที่ทําเอกสารกับคนที่ต้องตรวจเอกสารน่ะคนที่ทํารีพอร์ตตรวจรีพอร์ตนั่นแหละจริงๆถ้าเราเข้าใจมุมของผู้บริหารว่าเค้าอ่ะถือหลายหมวกถือหลายอย่างแล้วเราเองเราอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่เค้ารบกวนให้เราทํานู่นทํานี่ให้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันเอาเข้าประเด็นเลยอย่างเช่นว่าอาจารย์มีชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงมั้ยชอบครับในข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรบ้างโอเคก็จะมีข้าวเหนียวมีมะม่วงมีกะทิแล้วก็มีถั่วโรยๆถั่วโรยๆนะโอเคมันมี4อย่างใช่มั้ยมันเป็นไปได้ว่าบางทีเวลาเค้าทําก็อาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดไงเค้าบอกว่าอ้าวอาจารย์บีไปหามะม่วงไปหามะม่วงมาให้หน่อยผมก็ไปหามะม่วงมาดีที่สุดที่ผมหาได้ไปอตก.ซื้อมาถูกต้องบุกป่าฝ่าดงเอามาเสิร์ฟแล้วครับนายแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่พอกลายเป็นว่าเค้ายังหาข้าวเหนียวไม่ได้เขาบอกโอ้บีเงี้ยโอ้นายทำเก่งมากเลยนายหามะม่วงที่ดีสุดมาให้ได้ช่วยไปหาข้าวเหนียวมาให้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมให้ชุกไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไปหากะทิมาให้ด้วยเลยทำมาทั้งหมดแล้วกันถูกต้องอย่างนี้มันเป็นไปได้คือเราไม่ได้พยายามจะบอกว่าโหใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลยบอกว่าถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆนายต้องการข้าวเหนียวมะม่วงตั้งแต่แรกเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไปเฮ้ยตอนที่เราไปสอยมะม่วงมานะกลับมาระหว่างทางเราเจอข้าวเหนียวแล้วก็แวะซื้อเลย อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเราเข้าใจบริบทของผู้บริหารได้มากขึ้นในเชิงลึกมากขึ้นเราก็จะพยายามทำความเข้าใจกับเนื้องานของเราได้มากขึ้นในความทุกข์ตรงนี้มันก็จะลดลงไปเนาะกำลังบอกว่าแสดงว่าเซนเซกำลังบอกเราว่าฉะนั้นเวลาที่เรารับโจทย์จากนายมาเนี่ยคำอันดับแรกคือต้องถามนายก่อนอันนี้ก็เป็นอยากได้แบบไหนใช่ใช่อยากได้แบบไหนหน้าตาเป็นยังไงเอาไปทำอะไรถูกต้องเอาม่วงนี่ไปทำอะไรเอาไปกินเปล่าๆหรือไปทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือเอาไปทำเป็นมะม่วงกวนมะม่วงปั่นใช้มะม่วงไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็จะชอบแบบพอแล้วเนี่ยนายชอบขึ้นอารมณ์ใส่ใช่ไหมมันเป็นไปได้เพราะว่าณตอนนั้นหน้างานน่ะบางทีมันไม่ได้คนเราก็จะมีแบบอารมณ์ขึ้นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็แนะนำว่าอยากจะให้ลองแบ่งความเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงกับเรื่องของความรู้สึกเนาะแยกแฟกต์กับแยกอิโมชันออกได้เราก็จะทำงานได้มีเพราะบางคนจะบอกว่าก็นายสั่งมาละเอียดถ้าอยากได้ข้าวเหนียวมะม่วงก็บอกมาสิว่าจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงโอเคมาสั่งทีละอย่างทำไมใจเย็นลงได้แล้วลงได้แล้วนะครับผมแนะนำเลยง่ายๆสั้นๆกระชับเลยว่าถ้าคุณมี3อย่างนี้ให้ตายไงไหนก็อนุมัติเจ๋งไหมสามอย่างนั้นคืออะไรครับเซนเซข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เหมือนคุยกันไปแล้วคือต้องมี planning หรือว่าภาพใหญ่เห็นภาพกว้างภาพใหญ่ใช่อย่างเช่นเมื่อกี้สมมติว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเรารู้ก่อนไหมว่าอาจารย์บีเนี่ยเอามะม่วงมาเนี่ยหัวหน้าอยากได้อะไรจริงๆหัวหน้าจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมถ้าเราคุยกับหัวหน้าตั้งแต่แรกว่าเนี่ยอยากได้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเวลาเราไปหามะม่วงเนี่ยมะม่วงในตลาดมีกี่แบบมีเขียวสวยมีอกล่องมีน้ำดอกไม้อันไหนเหมาะจะทำข้าวเหนียวมะม่วงที่สุดอ่ะในมุมอาจารย์บีคิดว่าอันไหนน่ากินที่สุดถ้าจะทำข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ครับอ่ะอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเราก็จะบอกไปน้ำดอกไม้ราคาเท่านี้ตอนนี้เป็นซีซันของมันอย่างเงี้ยครับเอาอันเนี้ยน่าจะดีที่สุดเห็นไหมมันก็จะทำให้การอนุมัตินะมันง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดกับการเราสนใจได้ว่าไม่รู้ไปหามะม่วงอันเนี้ยอร่อยสุดในมุมของฉันแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาอาจจะไม่อนุมัติเพราะเราไม่เข้าใจในภาพเดียวกันของเขานี่คือข้อที่1คือ planning นะครับสรุปนะครับในข้อนี้คือว่าคุณต้องมีอุปนิสัยคือ proactive ถูกต้องถามนายหน่อยนะครับบางคนบอกว่ามันมีอยู่2มนุษย์2ประเภทมนุษย์ประเภทหนึ่งก็คือบอกว่าก็นายบอกไม่ครบก็รีทำไม่ถูกสักทีนึงแต่บอกว่าเปลี่ยนที่ตัวเราเองดีกว่านายก็จะมีมิชชั่นของนายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัวเราดีกว่าคือว่าฝึกทุกครั้งว่ารับงานจากนายจะทำรีพอร์ตถามทุกครั้งว่าเอาไปทำอะไรใช้แบบไหนทำยังไงเพื่อให้บอกว่าสมมติว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองอ่ะนะคุณคอนโทรลตัวเองได้คุณคอนโทรลนายไม่ได้หรอกบางทีคุณมีนายหลายคนแต่คุณคอนโทรลตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ฉันรับงานฉันจะถามว่า
เพื่อวัตถุประสงค์อย่าทำเขาแล้วเป็นคนทู่ซีที่บอกว่าก็ทำงานแค่นี้หามะม่วงไม่สนใจอ่ะมิชชั่นนั้นคือหามะม่วงไม่ใช่คนที่เติบโตในองค์กรคือเขาต้องเข้าใจภาพใหญ่ภาพใหญ่นะครับโอเคข้อที่สองครับข้อที่สองนะครับมันคือคำว่า processing คือการประมวลผลเนาะปกติเวลาอาจารย์บีกินราเมงเมื่อกี้มะม่วงคราวนี้มากินของข้าวต่อราเมงอาจารย์บีผมทราบอาจารย์บีเป็นมังสวิรัติเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์บีจะทานไข่ถูกไหมใช่ครับเวลาอาจารย์บีไปสั่งอะไรอาจารย์บีก็จะโฟกัสที่ว่าไข่มันไข่เป็นไงมันเจนไหมไข่แดงมันเยิ้มเปล่าอะไรอะไรอย่างนี้เนาะไอเนี่ยมันคือเขาเรียก key message หรือว่าสิ่งที่ผู้บริหารเขาอยากจะได้ยินก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องลำดับในการเล่าเรื่องเนี่ยอันไหนมันสำคัญสำหรับเขาเนาะผมเอ้ยอาจารย์บีมีผมว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่อาจารย์บีใช้บ่อยๆใช่ไหม must to know อะไรนะ must to know แล้วก็ choose to know แล้วก็ nice to know นะครับก็คือว่าในเนื้อหาของคุณเนี่ย 100% คุณแยกออกไหมครับว่าอะไรคือไข่แดงหรืออะไรคือเป็น key message อ่ะเอาผมง่ายๆแล้วกันถ้าเราเคยดูหนังสมัยก่อนอ่ะ Titanic อ่ะคำถามคือเวลาในหนังหนึ่งเรื่องอะไรคือ climax นะครับบางคนอาจจะนึกถึงฉากบางคนถ้าเซนเซก็จะเป็นฉากบนหัวเรือ แต่บางคนก็จะคิดถึงฉากที่แบบว่าแปะอยู่ในรถลูดลงมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่จริตนะครับแต่เราจะบอกว่าในหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันยังมีจุดไคลแม็กซ์ในการพรีเซนต์รีพอร์ตของคุณอะไรคือไคลแม็กซ์ที่วงเล็บนะครับสำหรับผู้บริหารใช่ไหมบางทีมันไคลแม็กซ์ของเราแต่มันใช่ไม่ไคลแม็กซ์ของผู้บริหารก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าจริตของผู้บริหารต้องการอะไรต้องการรีซอลต้องการผลลัพธ์นะครับแล้วถ้าเราเป็นคนแบบอย่างที่คุยกับเซนเซว่าบางคนแบบชอบพรีเซนต์บอกว่าวิธีการนำมาซึ่งมะม่วงพันนี้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหไปซื้อจากไหนใช่เขาไม่อยากฟังเขาไม่อยากฟังเขาอยากฟังว่าผลิตออกมาแล้วมันเป็นคุณภาพดีไหมราคาเท่าไหร่ส่งมอบทันหรือเปล่าใช่นี่คือสิ่งที่เขาอยากฟังหรือว่าไข่แดงของผู้บริหารเนาะคำแนะนำผมอีกนิดนึงก็คือไม่ควรเกิน3นาทีครับครับคุณจะใช้กี่สไลด์ก็ได้แต่มันไม่ควรเกิน3นาทีอะไรคือ3นาทีมันคือคนเราไม่สามารถจะอดทนรอมามากเกิน3นาทีได้ฉันใดเนาะเวลาฟังรีพอร์ตหรือฟังรายงานเนี่ยก็ไม่ควรเกิน3นาทีฉันนั้นนะครับถ้าคุณคอนโทรลให้ได้อยู่ใน3นาทีเรียงลำดับในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงไหนก็อนุมัตินี่คือข้อที่2เนาะไปข้อที่3อาจารย์บีเคยกินสปาเกตตี้มั้ยคราวนี้เคยครับสปาเกตตี้สมมุติถ้ามันอยู่ข้างทางเนาะอร่อยก็ตามนะอร่อยมากเลยแต่เวลาเราสั่งห่อกลับบ้านนี่ห่อประมาณเท่าไหร่ครับ450บาท450บาทเนาะกับการสปาเกตตี้เราก็ไม่รู้รสชาติประมาณไหนเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในร้านอาหารอิตาลีหมวกปีกกว้างๆมีหลุม1หลุมใส่เข้าไปโดนเท่าไหร่ครับ200กว่าบาทครับเนี่ยคือมูลค่าของ presenting ครับพาร์ทที่3ผมพูดถึงทักษะในการนำเสนอครับต่อให้คุณมีเนื้อหาที่ดีแค่ไหนเนาะมีมะม่วงที่อร่อยแค่ไหนมีไข่แดงที่อร่อยแค่ไหนแต่คุณจัดหน้าจานไม่ถูกใจนายเขาก็ไม่อนุมัติครับเพราะต้องนึกภาพเนาะวันๆนึงเขาอ่านเอกสารเป็น10 20ฉบับเนาะเขาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นแว็บแรกแล้วเขาอยากกินนะยกตัวอย่างเช่นเอกสารอะไรก็ตามนะถ้ามันมีเทคเยอะๆเอกสารราชการอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่อยากอ่านตั้งแต่แรกแล้วเราต้องพยายามทำยังไงให้มันอ่านง่ายนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับสามารถยกตัวอย่างเช่น1 นะครับเปลี่ยนจากเทคให้เป็นชาร์ตหรือเป็นกราฟแทนเป็นตารางก็ได้เนาะ2ก็คือใช้ฟอนต์ที่มันตัวใหญ่หน่อยอ่านง่ายนิดนึงเนาะ3ก็คืออะไรที่มันรกๆนะครับดูเทคเยอะเรารวบคำได้ไหมจัดแพทเทิร์นให้มันอย่างนี้เนาะ3เทคนิคง่ายๆแค่นี้ก่อนเพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถทำเอกสารให้มันดูน่าสนใจได้แล้วเนาะโอเคครับก็ผมบอกว่า3 P ก็ได้ครับ 3 P ที่เซนเซบอกมานะครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับ1ก็คือ planning เห็นภาพกว้างภาพใหญ่นะครับคิดแบบ proactive อย่ามองแค่ว่ามิชชั่นคือหาแค่มะม่วงแต่ถามว่ามะม่วงนี้เอาไปทำอะไรนะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับ P ที่2คือ processing นะครับคือการเลือกอะไรคือไข่แดงหรือหัวใจสำคัญของการนำเสนอครั้งนี้แล้วการจัดลำดับนะครับอะไรควรอยู่หน้าอะไรควรอยู่พูดกลางอะไรควรพูดท้ายนะครับแล้วก็อันที่3ครับจัดหน้าจานให้สวยหรือว่า presenting นะครับว่าคอนเทนต์ที่ดีเมสเสจที่ดีเนี่ยแพ็กเกจใหม่ให้มันง่ายดูแล้วสะดวกนะครับจะได้บอกว่าสิ่งที่คุณเตรียมมาจะได้ส่งมอบให้ผู้บริหารได้อย่างมีคุณค่านะครับสำหรับใครที่ต้องทำรีพอร์ตนะครับทำรายงานเสนอผู้บริหารแล้วมีคำถามมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ในแฟนเพจ Beyond Training และเชฟกระทะเล็กใช่นะครับ Renovative Thinking ครับครับผมนะครับก็เราจะรวบรวมคำถามแล้วก็เซนเซช่วยตอบแล้วก็ช่วยทำให้การนำเสนองานหรือเสนอรีพอร์ตสู่ผู้บริหารเนี่ยของคุณเนี่ยสมูทขึ้นแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.in.th ครับ